สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast แคสภาทพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Girl p l a พ e นนายนๆกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่รายการเนี่ยจบไปนะคะหรือว่าผ่านรอบไฟแนลมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครคือ9คนที่ได้เดบิวต์กับทางรายการนะคะแต่ว่ากระแสที่พูดถึงรายการนี้เนี่ยก็มีอยู่เยอะพอสมควรหลังจากที่รายการจบไปแม้ว่าตอนนี้นะคะก็อ่าน เรื่องราวต่างๆในรายการเนี่ยนะคะก็มีการออกมาพูดถึงกันเยอะแยะมากขึ้นนะคะแล้วหนึ่งในพวกแข่งขันที่โดนกระแสดราม,ม่าถือว่าค่อนข้างเยอะสําหรับเธอเลยนะคะก็คือฮายูหนิงบาฮีนะคะที่เธอเนี่ยได้รับคะแนนโหวตที่ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะก็อยู่ในอันดับที่2ของรายการนั่นเองเธอเนี่ยนะคะก็มีประเด็นดราม,ม่าเกี่ยวกับเธออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาโจมตีเธอค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับฮายูหนิงบาฮีแล้ว ก็รายงานก่อนหน้านี้นะคะบาฮีเนี่ยหลายๆคนนะคะก็น่าจะจำเธอได้จากการที่เธอเนี่ยเป็นน้องสาวของฮยูหนิงไค์นะคะสมาชิกวง t b a ท,ทีนั่นเอง เธอเนี่ยก็ถูกชาวเน็ตเนี่ยตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเธอนะคะก็จะเห็นถึงแบบคอมเมนต์หรือว่ากระทู้ต่างๆเนี่ยก็จะมีการออกมาตั้งความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสามารถของเธอว่าความสามารถของเธอเนี่ยเหมาะที่จะเข้าสู่ในไลน์อัปเดตบิลแล้วหรอประมาณนี้นะคะเมื่อเทียบกับผู้แข่งขันหลายๆคนหรือว่าคนอื่นที่ไม่สามารถเข้าสู่ top 9ได้เนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าความสามารถจะยังไม่เท่าคนอื่นประมาณนี้นะคะก็มีความคิดเห็นในเชิงลบเนี่ยออกมาเป็นจํานวน มากสำหรับเธอเลยแต่ว่าล่าสุดนะคะโปรดิวเซอร์ของรายการ Girl Planet นายนายนายของ Mnet เนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาขอให้ชาวเน็ตเนี่ยหยุดแสดงความเกลียดชังที่มีต่อสมาชิกวงเคปเลอร์ก็คือฮยูนิงบาฮีได้แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบมากๆเลยกับวงนะคะถึงขนาดที่ว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเทใจนะคะแบบไม่อยากติดตามวงต่อไปแล้วประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นในหลายๆด้านเลยสําหรับเรื่องนี้ แล้วก็ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะโปรดิวเซอร์คิมชินยองแล้วก็จองอูยองเนี่ยนะคะก็กล่าวว่าเรื่องราวที่น่าเศร้าแบบนี้เนี่ยออกมาหลังจากที่สมาชิกในทีมเนี่ยได้รับการยืนยันให้เดบิวต์แล้วซึ่งบาฮีเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความรักแล้วก็การโหวตจากแฟนๆในระดับนานาชาติมากมายเลยนะคะแม้แต่ว่าทีมงานในรายการเนี่ยก็ยังมองเห็นถึงเสน่ห์ของเธอแล้วก็เธอเนี่ยมีศักยภาพมากๆเลยบนเวทีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเขานะคะก็ยังกล่าวอีกนะคะ ว่าหวังเราหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนับสนุนกลุ่มเดบิวรวมถึงฮยูนิงบาฮี ah ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่แบบโปรดิวเซอร์นะคะของทางรายการเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นการพูดถึงอยู่เยอะมากๆอย่างที่เราบอกไปนะคะทั้งความคิดเห็นจากชาวเน็ตที่ได้ออกมาวิพากวิจารณต่างๆนะคะตั้งข้อคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของบาฮีนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะทางครอบครัวของบาฮีเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่นะคะโดยทางครอบครัวอย่างที่เราเคยทําคลิปไปนะคะเป็นคุณลุงของบาฮีนั่นเองก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าบาฮีเนี่ยรับรู้เรื่องราวนี้นะคะยังไงเธอก็อาจถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดบวกนะคะเธอก็น่าจะพัฒนาความสามารถให้หลายคนได้เห็นกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ อันนี้ล่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆหลังจากที่รายการจบไปนะคะก็มีการพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับประเด็นนี้แล้วอีกอย่างนะคะบาฮีเนี่ยก็โดนกระแสทั้งในด้านลบเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคนค่อนข้างที่จะโจมตีเธอก็เรียกได้ว่าเป็นผู้แข่งขันคนหนึ่งนะคะที่ถือว่ามีกระแสที่พูดถึงเธอมาเยอะมากๆตั้งแต่รอบเปิดตัวจนถึงปัจจุบันนะคะแม้ว่ารายการจะจบลงไปแล้ว ก็ยังมีการพูดถึงอยู่เลยนะคะยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวงเคปเลอร์เนี่ยนะคะจะมีคอนเซปต์เพลงออกไปแนวไหนนะคะแล้ววงเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนก็เชื่อว่าตอนนี้พวกเธอก็กําลังจะเตรียมตัวนะคะสร้างผลงานดีๆออกมาให้เราได้ติดตามแล้วยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอดูกระแสะต่างๆนะคะหลังจากที่วงเนี่ยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีการปล่อยเพลงออกมาแล้วนะคะว่ากระแสะที่พูดถึงบาฮีเนี่ยจะยังเป็นยังไงกันอยู่นะคะยังไงก็ จะต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นกระแสะที่แบบยาวนานมากๆเลยสำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของบาฮีนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ